ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสภาชาวบ้านรายการเพื่อชาวบ้านทั่วประเทศไทยทั่วโลกและ AEC ค่ะวันนี้นะคะเราคงอยู่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของบ้านค่ะในตอนที่ว่าผ่อนต่อไม่ไหวต้องทำยังไงดีแขกรับเชิญคนเดิมค่ะคุณแหม่มสุวิตราสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะคุณสุวิตราวงภักดีกรรมการผู้จัดการบริษัทเทอร่ามีเดียแอนด์คอนซัลติ้งจำกัดค่ะซึ่งให้เกียรติมาในเทปที่2แล้วยินดีต้อนรับอีกครั้งนะคะโอเคค่ะคุณแหม่มพูดคุยกับเราในเทปก่อนหน้านี้แล้วก็อย่างที่สัญญาค่ะว่าห้ามพลาดเพราะว่าเราจะมี2คำถามที่ยกยอดมาให้เทปนี้สำคัญมากเลยค่ะก่อนไปเรื่องของผ่อนบ้านไม่ไหวนี่ต้องทำยังไงอันนี้สำคัญมากในเทปนี้แต่เรื่องก่อนหน้านี้ที่เราพูดไม่ทันหมดเวลาก่อนซื้อบ้านจากกรมบังคับคดีที่เป็นประเด็นอยู่เนี่ยต่อไปแล้วคนที่จะซื้อบ้านอ่ะต้องทำยังไงอ่ะแม่มจริงๆอ่ะซื้อบ้านจากกรมบังคับคดีเราต้องพูดก่อนว่าบ้านที่ติดกรมบังคับคดีคือว่าเป็นบ้านที่ผู้ซื้อเนี่ยเขาผ่อนไม่ไหวใช่ไหมคะคือเขาผ่อนไม่ไหวเนี่ยก็คือเขาไม่มีเงินเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีเงินเนี่ยเขาจะไปอยู่ไหนคือถ้าเป็นไปได้อ่ะเขาก็จะไปเช่าบ้านอยู่ก็ไม่มีเงินจ่ายเอาจริงๆนะถ้าเรามีเงินอ่ะเราไม่อยากซื้อของมือสองหรอกถูกต้องถูกไหมทุกอย่างนะใช่คือเขาไม่มีเงินเขาไม่รู้จะไปไหนฉะนั้นเราคือวิธีการนะคะถ้าเราทำถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยบ้านถูกยึดไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบงค์หรือเจ้าของทรัพย์เนี่ยจะเข้าบ้านเขาไปได้เลยใช่ป่ะคะเพราะว่ามันยังมีคือเราบุกรุกเข้าไปเนี่ยเราก็เจอปัญหาอีกว่าเราไปบุกรุกเข้าบ้านเขาเพราะว่าคือมันยังไม่ได้ไอตัวเขาเรียกว่าสิทธิ์ในการครอบครองอ่ะมันก็เขาก็ยังมีสิทธิ์อยู่ในบ้านหลังนั้นได้อะค่ะใช่ไหมเราก็เพราะฉะนั้นเขาก็ยังอยู่ในบ้านหลังนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราไปดูบ้านที่ขายทอดตลาดหรืออยู่ในกรมบังคับคดีอะค่ะเราต้องไปดูก่อนว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยยังมีคนอยู่อาศัยไหมไอันนี้มีปัญหานะคะที่บอกว่ามันจะมี2คำถามที่เรายกยอดมาจากเทปที่แล้วนะคะคือเรื่องซื้อบ้านมือหนึ่งกับมือสองอะมือหนึ่งกับมือสองเนี่ยอันนี้เราตอบง่ายๆเลยนะคะที่คุณแหม่มบอกอะถ้าสมมติว่าเรามีตังค์อะเรามีสตุ้งสตางค์อะเราคงไม่ซื้อมือสองหรอกเราก็คงจะซื้อมือหนึ่งแหละถ้าเราอยากได้เนาะความใหม่เอ่ยความปลอดภัยทุกอย่างการเลือกทำเลทุกอย่างนะคะทีนี้พอเป็นบ้านมือสองที่ซื้อจากกรมบังคับคดีเนี่ยคุณแหม่มแนะนำแล้วว่าให้ไปดูบ้านจริงๆใช่คือแปลกครับทำไมเขายังอยู่ได้อ่ะอันนี้คือไม่เข้าใจกฎหมายคือจริงจริงอ่ะมันคือจริงๆแหม่มก็ไม่คือไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นแต่ว่าบอกได้ว่าคือมันคือการที่เราเข้าไปอยู่ใน property ของใครอ่ะมันคือการบุกรุกถูกไหมคะเพราะว่าเขายังอยู่ใน property เขาเขาก็บอกว่าฉันก็มีสิทธิ์ฉันก็เป็นเจ้าของโอเคเพราะฉะนั้นแล้วก็คือฉันอยู่ได้อ่ะแล้วก็คือเราจะไปลากเขาออกมาจากบ้านเราถือว่าเป็นโจรกรรมใช่ถูกต้องโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมค่ะในเรื่องของกรมบังคับคดีบ้านมือหนึ่งมือสองต่างๆเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเนี่ยเชิญกฎหมายมาดีกว่าดีกว่าดีกว่าไม่เป็นไรกลับมาที่คุณแหม่มแต่ยังไงก็แล้วแต่เป็นคำถามที่ค้างอยู่เราก็ถามให้แล้วถูกไหมคะเราถามให้แล้วนะโอเคค่ะมาเบรกนี้ค่ะทนต่อไม่ไหวต้องทำยังไงต่อโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยไหนๆก็ซื้อมาแล้วค่ะก็อยากจะได้ต่อไปนะค่ะแม่มต้องบอกว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้เจอกันเยอะถูกต้องค่ะบ้านคอนโดเทขายแล้วเทขายอีกจากแบงก์จากธนาคารต่างๆเยอะมากที่ยังขายไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเราอ่ะเราเป็นคนที่เราไม่ได้อยากทิ้งบ้านหลังนี้ไม่ได้อยากทิ้งคอนโดเหล่านี้ทำยังไงอ่ะผ่อนไม่ไหวจะอยากมีค่ะจริงๆถ้าเรารู้สึกว่าเราผ่อนไม่ไหวนะคะให้เรารีบเข้าไปเจรจากับเจ้าหนี้เราเลยค่ะคือให้เข้าไปคุยกับธนาคารเลยว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าเราผ่อนไม่ไหวอย่าปล่อยไว้จนขั้นที่ว่าเขามาดีฟอลต์เราใช่ป่ะคะก็คือเราวิธีการที่เราจะคุยกับแบงค์เนี่ยเราเรียกว่าวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ปรับปรุงโครงสร้างเราเรียกว่าหมวดนี้ค่ะดูทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โอเคต่อไปดิฉันจะเข้าไปธนาคารขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใช่วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้คืออะไรใช่ไหมคะสมมติว่าเดิมเนี่ยเรากู้ธนาคารใช่ไหมคะเราทำสัญญากับเขาตั้งแต่ตอนต้นที่พี่เมย์ถามอะค่ะเราทำสัญญากับเขาไว้ว่าดอกเบี้ยเนี่ยคือมันอัตราเท่านี้นะเท่ากับ MLR ลบหนึ่งใช่ไหมคะวิธีการขั้นที่หนึ่งคือเราขอลดดอกเบี้ยเขาลดดอกเบี้ยขอลดดอกเบี้ยอันดับหนึ่งก็คือจากดอกเบี้ยที่เราเคยจ่ายสูงเราขอเขาหน่อยว่าเราไม่ไหวอะเขาจะลดได้ไหมเขาจะลดได้ไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับธนาคารที่เขาจะพิจารณาใช่ป่ะคะอยู่กับนโยบายเขาในช่วงนั้นหรือว่าความสามารถของเราที่ประวัติการผ่อนชำระที่ผ่านมาถ้าเรามีประวัติการผ่อนชำระดีแบงค์เขาก็อาจจะ
พิจารณาให้เรานะคะแล้วก็อีกอันนึงคือการยืดหนี้การยืดหนี้การยืดหนี้คือจากเดิมก็คือขยายเวลาใช่ก็คือขอยืดหนี้ไปเดิมเนี่ยเรากู้ไว้เนี่ยเราผ่อนไปแล้ว5ปีอะค่ะใช่ป่ะคะสมมติเราทำสัญญา30ปีเราผ่อนไปแล้ว5ปีเท่ากับเราเหลืออีก25ปีเราอาจจะขอยืดหนี้ว่าเอ้ยช่วงนี้เราไม่ไหวเราขอยืดไปที่30ปีอย่างที่หม่ำบอกว่าเงินต้นที่เราผ่อนมาแล้วอะค่ะเราถูกตัดไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินในการผ่อนในแต่ละงวดเราจะน้อยลงใช่ป่ะคะเพราะว่าเงินต้นมันถูกสมมติเรากู้ไปแล้วเนี่ยเรากู้มาล้านหนึ่งเราผ่อนไปแล้ว 200,000 เงินต้นเขาจะคิดใหม่ที่ 800,000 แล้วก็ยืดหนี้ออกเราออกไปแทนที่จะจบอยู่ที่25ปีเขาก็ไปที่30ปีจากเดิมที่เราผ่อนเดือนละ 7,000 เราอาจจะเหลือผ่อนเดือนละ 4,000 ไม่เขาผ่อนเดือนละ 4,000 แม่สรุปว่ามันอาจจะไม่เพิ่มขึ้นเท่าตัวแล้วนะอาจจะดับเบิลไปอีกขยายแล้วไม่อาจเป็นไปได้ค่ะพี่แล้วพอเสร็จแล้วก็อีกอันนึงคือขอพักชำระเงินต้นโอเคอันนี้ก็คือว่าไอ้ที่ผ่อนไปเนี่ยคือคุณผ่อนเฉพาะดอกเบี้ยโอ้แล้วมันจะดีเหรอก็เท่ากับจากเดิมก็เราไม่มีเงินไงพี่เขาก็ขอให้เราผ่อนเดือนละ 7,000 เราไม่มีเงินดอกเบี้ยก็คือเราขอผ่อนแค่ดอกเบี้ย 6,000สมมุติว่าเราเรียก 7,000 เราผ่อนได้เฉพาะดอกเบี้ย 6% พี่เขาผ่อนแค่เงินต้นไม่ได้หรือ 1,000 ไม่ได้คือแบงค์มีหน้าที่เก็บดอกเบี้ยเก็บดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเขาเก็บดอกเบี้ยเราก่อนไม่คุณผู้ชมถ้าไม่เข้าใจที่เราพูดกันเรื่องอะไรนะย้อนดูเทปก่อนหน้านี้นะใช่ 6,000 7,000 เนี่ยขอผ่อน 1,000 ไม่ได้ไม่ได้ผ่อนเงินต้นคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยฉันมีหน้าที่เก็บดอกเบี้ยคุณก็ทิ้งเงินต้นเลยยังโปะได้เลยไม่ได้คือฉันต้องเก็บดอกเบี้ยก่อนใช่ไหมคะแม่แม่แม่เหมือนพี่เมย์ไปเอาไว้เนี่ยไม่ได้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 ใช่ค่ะอันนี้นะคะแล้วก็ต่อมาก็คือว่าขอผ่อนปลนดอกเบี้ยในการผิดชำระหนี้เพราะว่าพออย่างที่หม่ำบอกพอเราผิดชำระเนี่ยเขาเก็บดอกเบี้ยซ้ำซ้อนเราอีกค่ะใช่ปะคะคุณไม่จ่ายใช่ไหมค่าปรับค่าปรับเคยเจอมาแล้วเคยเจอมาแล้วค่าปรับค่ะขอเวฟเลยบอกเอ้ยคือแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วอะขอไอ้ดอกเบี้ยที่คุณมาเก็บเพิ่มอะขอไม่จ่ายนะคะอันนี้แล้วต่อไปก็คืออีกอันนึงก็คือว่าการเปลี่ยนประเภทหนี้อันนี้ไม่เข้าใจคือการเปลี่ยนประเภทหนี้เนี่ยอันนี้มันจะไม่เกิดส่วนใหญ่อสังหาริมทรัพย์มันก็จะไปเปลี่ยนประเภทหนี้ไม่ได้หรอกนอกจากเป็นหนี้บัตรเครดิต อย่างเงี้ยค่ะพวกแบบดอกเบี้ยสูงอ่ะเราก็ขอว่าให้ขอเปลี่ยนเป็นหนี้ที่มันอัตราดอกเบี้ยต่ำลงได้อย่างเช่นว่าขอเทิร์นมาเป็นสินเชื่อประเภทอื่นที่ฟิกระยะเวลาในการคืนอันเนี้ยค่ะจะเกิดในพวก เงินกู้บัตรเครดิตหรือว่ากู้เงินนอกบัญชีได้แล้วอีกอันนึงก็คือว่าการรีไฟแนนซ์ที่เป็นที่นิยมมากก็คือขอรีไฟแนนซ์ก็คือเปลี่ยนธนาคารเปลี่ยนเจ้าหนี้ไปเลยเวลาขอรีไฟแนนซ์เราดูสวยนะเขาจะง้อเรานิดนึงบอกพอบอกว่าคุณแหม่มคะเมย์ไม่ไหวแล้วค่ะเปลี่ยนธนาคารก็ได้คุณเพย์มีต่อรองใช่เราได้ดอกเบี้ยจริงๆอันนี้จริงๆค่ะคือจากที่เราต่อรองที่คุณแหม่มบอกนะขอผ่อนน้อยผ่อนเยอะผ่อนดอกเบี้ยบางทีที่ต่อรองมาทั้งหมดเนี่ยไม่ให้แต่พอบอกพอย้ายแบงค์ปุ๊บเริ่มให้แล้วเริ่มให้อ่ะอันนี้ก็รู้กันไว้นะคะทีนี้ค่ะไอ้โครงสร้างหนี้ใหม่เนี่ยต้องปรับเนี่ยมันจำเป็นไหมใหม่คิดต้องจำเป็นไหมเป็นสิ่งจำเป็นไหมคิดว่าจริงจริงจำเป็นเพราะเราไม่ไหวอย่างที่บอกเพราะว่าเริ่มต้นใช่ไหมคะเราไม่ไหวที่เราจะชำระหนี้ในยอดเดิมถูกไหมคะเราตอนนี้รายได้เราไม่พร้อมรายได้เราไม่พอเราก็ต้องขอค่ะเราแบงค์เนี่ยยินดีที่จะให้เจรจาเพราะแบงค์เขาไม่ได้อยากยืมทรัพย์มาเขายึดมาเขาก็วุ่นวายนะถูกต้องเขาก็ต้องไปดำเนินคดีต้องไปเสียค่าใช้จ่ายอีกแล้วเวลาเขายึดมาค่ะส่วนใหญ่เขาไม่ได้ราคาเต็มอยู่แล้วใช่ถูกไหมคะเวลาซับขายทอดตลาดมันก็จะราคาอยู่แบบไม่เกินแบบ 70% ของมูลค่าซับอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นหนี้เขาล้านหนึ่งเนี่ยเขาเอาไปขายต่อเนี่ยเขาอาจจะได้แค่ 700,000 ใช่ค่ะถูกแล้วเขาก็ไปคิดว่าเขาได้ดอกเบี้ยต่อแหละจากผู้ซื้อคนใหม่เนี่ยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าต้องบอกนะคะว่าหลายคนที่ผ่อนต่อไม่ไหวนะคะจะมีอยู่ประมาณ3เรื่องหลักๆที่เรามีข้อมูลมานะคะรายได้ลดลงนะคะลดลงแบบไหนตกงานงานน้อยลงถูกไหมคะถ้าตกงานเนี่ยแน่นอนว่าเป็นคนที่มีงานประจำแต่รายได้ลดลงอาจจะเป็นฟรีแลนซ์เคยทำได้ประมาณนี้จ็อบนี้แต่ลดลงนะคะหรือถัดมาก็ถูกฟ้องอะไรแบบนี้นะคะรายได้ลดลงทำให้ต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะทีนี้หลายคนบอกว่ามีเรื่องนึงค่ะที่มันต่อเนื่องมาจากทิปที่แล้วเหมือนกันเรื่องของเครดิตบูโรหลายคนบอกว่าอ้าวถ้าติดเครดิตบูโรใช่ไหมไปโปะบิดให้หมดเลยแล้วกู้บ้านต่อได้ไหมค่ะได้ก็คือว่าจริงๆอ่ะเมื่อก่อนอะค่ะเคลียร์หนี้ก่อนเคลียร์หนี้ให้จบก่อนก็คือว่าแบงก์ก็จะแนะนำว่าคุณมีเครดิตบูโรเนี่ยคุณช่วยไปจัดการไปโปะหนี้ก้อนนั้นให้หมดแล้วก็คือแจ้งไปที่เครดิตบูโรค่ะว่าเราโปะหนี้ไปหมดแล้วเขาก็จะสามารถเคลียร์
คลียร์ให้เราได้เลยแต่ว่าไม่ใช่ประวัติยังอยู่อีก2ปีเหรอคะแม่มเมื่อก่อนคนจะคิดว่าประวัติมันจะยังอยู่อีก2ปีแต่ตอนนี้ค่ะเครดิตบูโรเขาบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือถ้าคุณจบแล้วเนี่ยภายใน 3-6 เดือนเขาก็สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลอัปเดตให้คุณได้คุณผู้ชมคะข้อมูลหรือชุดความรู้ที่คุณเคยมีก่อนหน้านี้ที่บอกว่าข้อมูลเครดิตบูโรยังอยู่อีก2ปีเนี่ยอันนี้ก็ไม่ผิดนะมันคือในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณแม่มบอกแล้วว่ามีการเปลี่ยนไปแล้วก็ในแจ้งเลยแจ้งเลยแจ้งเขาค่ะแจ้งเขาก็คือสามารถได้แหละนะคะแปลว่าถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเรามีภาระเรื่องผ่อนบ้านผ่อนต่อไม่ไหวเนี่ยลองพยายามทำอย่างที่คุณแม่มบอกก่อนนะคะปรับโครงสร้างขอจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยได้ไหมบลาบลาบลามีตั้งหลายข้อนะคะลองทำแต่ที่สำคัญคือให้เข้าไปที่แบงก์เลยใช่อย่านั่งมโนที่บ้านนะไม่มีเงินจ่าย ฉันต้องทำยังไงฉันไม่มีเงินจ่ายไม่เดินไปที่แบงก์เลยแล้วเราจะได้รู้กันเลยว่าเราต้องทำยังไงนะคะอ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะช่วงที่2ของรายการค่ะผ่อนต่อไม่ไหวต้องทำยังไงโอ้โหเป็นคำถามยอดฮิตคำถามใหญ่สำหรับคนที่อยากมีอสังหาเป็นของตัวเองมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะคุณผู้ชมคะชาวบ้านบางคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่สำหรับบางคนเนี่ยมันคือบ้านหลังเดียวหลังแรกในชีวิตเงินเก็บทั้งชีวิตเลยนะที่มาทุ่มตรงนี้ถูกไหมแม่มถูกอันนี้คือเราต้องบอกว่าความพร้อมของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันไม่เท่ากันและเราเชื่อว่าแฟนคลับของรายการสภาชาวบ้านที่รับชมอยู่แน่นอนว่าไม่มีใครอยากเสียทรัพย์สินหรอกค่ะทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาค่ะมีคนฝากถามมาว่าเราเนี่ยจะขาดผ่อนนานแค่ไหนบ้านเราถึงถูกยึดสมมติว่าเราไม่มีตังค์อะสมมติพี่เมย์ไม่ตีตังค์พี่เมย์ตกงานพี่เมย์ป่วยพี่เมย์ไม่มีรายได้แล้วพี่เมย์อยู่ๆไปเนี่ยก็ยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังน้อยของเราต่อไปนานแค่ไหนเขาถึงจะแบบยึดเราหรือมีคดีอะไรเงี้ยค่ะค่ะจริงๆเนี่ยคือสักประมาณเราขาดผ่อนสักประมาณ3เดือนเนี่ยแบงค์เขาก็จะต้องมีส่งจดหมายมาเตือนเราแล้วใช่ป่ะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะโดยระยะเวลาเนี่ยค่ะคือ3เดือนแรกเนี่ยไปจนถึงจะถึงคดีคือแบงค์เนี่ยฟ้องร้องเจรจาใช่ไหมคะไปกระบวนการศาลใช้เวลาประมาณ1ปีค่ะค่ะใช่แต่ในระหว่างทางเนี่ยเขาก็จะพยายามจะติดต่อเราแหละให้เราเข้าไปคุยให้เราเข้าไปเจรจานู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณยังมีเวลาประมาณ1ปีก่อนที่คุณจะโดนศาลสั่งยึดทรัพย์อะค่ะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าศาลสั่งยึดทรัพย์แล้วคุณผู้ชมคะสั่งยึดทรัพย์แล้วหรือว่าสั่งขายทอดตลาดค่ะพวกนี้ค่ะใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคือค่าใช้จ่ายอ่ะคือปกติถ้าเขาสั่งแล้วว่าให้คุณเข้าสู่ขายทอดตลาดในธนาคารเขาจะมีระบุไว้อ่ะค่ะว่าถ้าเกิดว่าขายแล้วเนี่ยมูลค่าหนี้อ่ะมันต่ำกว่าคือต่ำกว่าก้อนหนี้ที่เราอ่ะที่เราไปกู้เขาอ่ะค่ะเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกทรัพย์อื่นจากเราได้หมายถึงธนาคารถูกต้องหมายถึงเจ้าหนี้ใช่ค่ะถ้าเขาได้น้อยกว่าค่ะเอาง่ายๆเขาขาดทุนค่ะถูกไหมถูกต้องเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกทรัพย์อื่นจากอันนี้เราไม่ตีกันนะถูกต้องแม่บอกว่าถูกต้องถูกต้องพี่เมย์ถูกต้องเขาก็เรียกทรัพย์อื่นจากเราได้ถูกคือเอาง่ายๆไม่มีใครอยากขาดทุนเนาะค่ะทำธุรกิจอะนะค่ะนั่นแหละก็คือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เราจะต้องคิดด้วยว่าเราก็ต้องไปหามาจ่ายให้เขาโอเคแล้วแม่มันแล้วมีอันนี้ด้วยนะค่าใช้จ่ายส่วนต่างล่ะบางคนบอกว่าพอไปขายแล้วมันมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างเราสามารถมาคืนถึงผู้ผ่อนได้อันนี้พี่ไม่เข้าใจอ๋อจริงๆอ่ะคือถ้าสมมติเขาไปขายแล้วเกิดได้กำไรใช่ป่ะคะแล้วเขาเอามาคืนแล้วอันนี้ต้องอยู่ในระหว่างการเจรจามันไม่ได้อยู่ในนอมปกติเขาอาจจะไม่คืนก็ได้ถูกต้องเขาก็ได้กำไรเขาได้ไปแล้วใช่เพราะว่าในระหว่างแต่อันนั้นแม่คิดว่ามันเป็นเจรจาก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการการขายทอดตลาดค่ะก็คือว่าในระหว่างนี้เขาอาจจะคุยกับเราว่าเฮ้ยคุณไม่ไหวแล้วใช่ไหมเรางั้นเราจะเอาทรัพย์คุณขายถ้าเกิดอันนั้นมันกรณีที่ทรัพย์คุณมันดีอะแบบว่าเขาอาจจะมีการเจรจาต่อรองตรงนี้โอเคแต่ทุกอย่างต้องเริ่มก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการขายทอดตลาดอ่ะอันนี้ฝากกันไว้นะคะทีนี้เขาบอกว่าเวลาการจะผ่อนต่อเนี่ยในช่วงที่เรามีความเดือดร้อนเนี่ยเรามีความจำเป็นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยที่มันเกิดขึ้นค่ะแม่ค่ะสงสัยชาวบ้านเนี่ยเป็นชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ย
สมมติว่าเราจะผ่อนเนี่ยสมมติเราไม่ทำอัตราลดดอกเบี้ยนะเราเป็นคนปกติที่ผ่อนไปเนี่ยสมมติสถานการณ์โควิดเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือสถานการณ์บ้านเมืองการเมืองเราทุกวันนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่นโยบายระบบดอกเบี้ยของธนาคารต่างๆเนี่ยเขาจะรู้ว่ามันเกิดสถานการณ์ไม่ดีในบ้านเมืองเราแล้วปรับดอกเบี้ยให้อัตโนมัติอ่ะก็อย่างเช่นแค่ไม่คืออันนี้คือโลกสวยนะเข้าใจใช่ไหมคือแบบว่าเศรษฐกิจทั่วประเทศไทยมันไม่ดีเลยยังไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลแบบธนาคารต่างๆก็ลูกค้าน้อยลงเราจะมารวมตัวกันลดดอกเบี้ยเลยไหมอย่างช่วงอย่างช่วงสถานการณ์โควิดเมื่อ2ปีที่3ปีที่ผ่านมาค่ะแบงก์ชาติเขาก็ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายคือแบงก์ชาติเนี่ยเขาก็จะมีดอกเบี้ยเชิงนโยบายปรับลดปรับขึ้นนะคะซึ่งอันเนี้ยก็อยู่ในดุลพินิจของธนาคารอีกว่าคุณจะไปปรับลดหรือเปล่าใช่ป่ะคะคือปรับลดเนี่ยมันอาจจะ 0.11% หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอย่างเช่นในช่วงที่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองไม่ดีอะค่ะอัตราดอกเบี้ยมันก็มักจะต่ำลงอยู่แล้วอะค่ะก็ช่วยอยู่แล้วค่ะช่วยอยู่แล้วค่ะแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากอย่างที่บอกอะค่ะเพราะว่าจริงๆอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายมันไม่ได้สูงมันอยู่ประมาณ 1% 2% เห็นแบงก์ชาติประกาศที่ปรับขึ้น 0.1% 0.2% แต่ไอ้ดอกเบี้ยที่เราเจอ 6% แบงก์ก็บอกว่าอันเนี้ยมันคือต้นทุนของแบงก์ใช่ใช่ป่ะคะเขามีพนักงานมันกำลังอะไรขณะทำรายการอยู่พูดในรายการพิธีกรเมลดากำลังย้อนแย้งอยู่เอ๊ะทำไมเราคุยตั้งแต่ต้นมันดอกเบี้ย 6% ธนาคารปรับ 1% เอ๊ะอันไหนมันถูกต้องอ่ะคือจริงๆดอกเบี้ยเชิงนโยบายกับไอ้ดอกเบี้ยที่แบงค์มาคิดเราสำหรับเงินกู้ต่างๆเนี่ยมันแค่สอดคล้องกันแต่มันไม่ใช่ตัวเดียวกันไม่เวลารัฐออกมาดอกเบี้ยนโยบาย 1% ก็รู้สึกดีใจนะรู้สึกมันน้อย 1% แต่ทำไมเวลาจ่ายจริง 6% วะใช่เพราะว่าแบงค์มีต้นทุนทางการเงินไงคะเพราะว่าเขามีพนักงานแบงค์เขามีสาขาประชาชนอย่างดิฉันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่ะใช่เขามีต้นทุนในการบริหารจัดการไอ้ส่วนต่างที่เราจ่ายเกินดอกเบี้ยนโยบายเกินดอกเบี้ยที่สมมติว่าง่ายๆค่ะพี่คือเขาจะต้องเอาเงินไปจ่ายเงินพันธบัตรใช่ป่ะคะพันธบัตรรัฐบาล 4% นะคะก็คือว่าแล้วเขาก็มาเก็บดอกเบี้ยจากเราเขาก็จะมีค่าบริหารเขาต้องเอาเงิน 4% ไปคืนพันธบัตรรัฐบาลใช่ไหมเขาก็มี5บริหารจัดการที่เขามาปล่อยกู้พี่เขาก็ขอกำไรบวกขึ้นอีกสักประมาณ 2% เพื่อที่จะเอาเงินไปจ่ายเงินกู้ที่เขาไปกู้ยืมขายพันธบัตรเอ่ยหรือว่าปล่อยเขาไปกู้ขายพันธบัตรดีกว่าก็คือให้เราอย่างเงี้ยค่ะมันคือแก๊ปตัวนั้นนะคะโอเคทีนี้นโยบายค่ะที่แหม่มเคยเจอในประสบการณ์ของโทราบีเคเคนะคะนโยบายแบงค์ค่ะที่ช่วยเหลือหมายถึงว่าที่เราเคยเห็นเป็นรูปธรรมค่ะเมื่อกี้ในเบรกหนึ่งเราบอก1 2 3 4 5แหละแต่นโยบายไหนที่หลักๆที่แบงค์จะทำกันส่วนใหญ่ก็รีไฟแนนซ์คือแบงค์จะชอบมากทำไมแบงค์ชอบมากต้องย้ายหนี้ย้ายหนี้มาไว้ที่ตัวเองใช่ป่ะคะก็คือดึงลูกค้าจากฐานนู้นฐานนี้เข้ามาสู่ตัวเองแล้วก็อีกอันนึงรีไฟแนนซ์นี่คือเราเปลี่ยนแบงค์ใช่มั้ยเปลี่ยนแบงค์เปลี่ยนแบงค์เขาก็จะชอบมีโปรโมชั่นเราจะเห็นว่าแบงค์นูแบงค์นี้รับรีไฟแนนซ์ใช่ป่ะเพราะว่าหนี้สินเชื่อบ้านเนี่ยมันเป็นหนี้ระยะยาวอย่างที่แม่บอกอะค่ะเรามาเหมือนเรากู้ 6% แต่ว่าเงินต้นเราสูงถูกป่ะคะบ้านหลังนึง1ล้านบาทแบงค์ก็จะชอบเป็นที่นิยมมากสำหรับแบงค์ชอบใช้นโยบายนี้แล้วก็เรื่องของการขอลดอัตราดอกเบี้ยมันจะเกิดขึ้นในคนที่เป็นลูกหนี้ชั้นดีค่ะอย่างเงี้ยสามารถคุยได้แล้วอีกอันนึงก็คือยืดระยะเวลาค่ะเพราะว่าคุณก็จ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นอย่างที่พี่เมย์อธิบายนั่นแหละใช่เพราะเรากินเมื่อกี้เราเถียงกันว่าดอกเบี้ยกับเงินต้นนะโอเคใช่ลดดอกเบี้ยเนี่ยเกิดขึ้นในคนที่เป็นลูกหนี้ชั้นดีแต่ถ้าเราเป็นลูกหนี้ชั้นไม่ค่อยดีเราไม่มีเงินจ่ายเขายินดีให้เรายืดระยะเวลายืดวงเงินกู้ออกไปได้โอเคถ้างั้นพี่เป็นลูกค้าชั้นดีพี่ได้ลดดอกเบี้ยนะโอเคให้ดิฉันว่าเป็นลูกค้าชั้นดีดูสวยได้ลดดอกเบี้ยนะเคยได้ลดดอกเบี้ยอันนี้ความจำได้อยู่นะทีนี้ถามเรื่องรีไฟแนนซ์ดีกว่าเพราะรีไฟแนนซ์เนี่ยน่าจะประชาชนหลายคนเนี่ยสนใจหรือกำลังคิดอยู่ว่าฉันควรจะเปลี่ยนธนาคารไหมเพราะบางคนยังมีความรู้สึกว่าเราอยู่กันมานานแหม่มเข้าใจไหมเราอยู่กันมานานเพราะว่าเคยเจอเจ้าหน้าที่แบงก์บอกว่าถ้าเราอยู่มานานเนี่ยเราจะมีสิทธิพิเศษอย่างนู่นอย่างนี้คุณแหม่ม1 2 3 4 5ค่ะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเราต้องไปเริ่มใหม่เลยไหมค่ะจริงๆเริ่มใหม่เลยคือการทำสัญญาเงินกู้ใหม่แต่ว่าอย่างที่แม่บอกไงคะว่าพวกธนาคารนะคะ3ปีแรกเขาจะมีดอกเบี้ยฟิกซ์เรทใช่ป่ะคะก็คือว่าเราถ้าเกิดเราปล่อยให้มันเป็นโฟลต์เรทคือเป็น MRR มันก็อยู่ประมาณ 6% แต่ถ้าฟิกซ์เรทมันอยู่ประมาณ 3-4% นะคะเราเซฟได้ทั้ง 2%
ถูกไหมคะยังไงอ่ะรีไฟแนนซ์เขาลดอัตราดอกเบี้ยให้พี่ยังไงเขาก็ลดได้ไม่ถึง 3% อยู่ดีถูกไหมคะเพราะเราเปลี่ยนแบงก์แต่เราต้องบอกว่าพอเราเปลี่ยนไปแบงก์อื่นนะเราก็ต้องไปเสียค่าธรรมเนียมการค่าจดจำนองใหม่ค่าธรรมเนียมการโอนเราไม่ต้องเสียแต่ว่าเราจดจำนองใหม่เปลี่ยนแบงก์เราก็ไปเสียค่าจดจำนอง 1%แต่ว่าส่วนใหญ่แบงก์ก็จะผลักภาระให้เราอยู่แล้วตรงนั้นนะคะค่ะใช่ก็จะมีค่าใช้จ่ายค่าอากรสแตมป์อะไรตรงนั้นที่มันจะต้องจ่ายเพิ่มซึ่งเราต้องไปคำนวณว่าไอ้ค่าใช้จ่ายตรงนั้นกับมูลค่าหนี้เราอ่ะมันแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะมันคุ้มไหมในการที่เราจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยเราเดินเข้าไปอ่ะแบบว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารอ่ะเขาก็จะคำนวณให้เราได้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าบังเอิญไปเจอโปรโมชั่นที่ว่าเขาออกค่าจดจำนองไอ้กดค่าธรรมเนียมการโอนไอ้ค่าจดจำนองอะค่ะจากแบงค์ใหม่ให้เราอะอันนั้นเราก็ประหยัดเลยถูกไหมคะค่าจดจำนอง 1% ฟรีอะแบงค์รับไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็เสียดอกเบี้ยต่ำลงมันก็เป็นโอกาสที่ดีกว่าสำหรับเราในการที่เราจะย้ายค่ะก็แนะนำว่าจริงๆแนะนำให้รีไฟแนนซ์ถ้าเกิดเราเจรจากับธนาคารแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ให้สิทธิพิเศษอะไรเรามากกว่าแล้วเราเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแล้วอะค่ะมันถูกกว่านะคะก็คือมันระยะยาวมันดีกว่าเราก็เปลี่ยนไปเลยไม่ต้องไปคิดมากค่ะค่ะไม่ต้องไปคิดมากเพราะเงินเราเพราะหนี้สินเราไม่ถูกใช่ถูกไม่ต้องไปคิดมากจริงๆไม่ต้องไปเกรงใจด้วยเพราะว่าใช่ไม่ต้องเกรงใจเลย โอเคในเทปนี้เราดูเป็นแนวเดียวกันแล้วนะ เราไม่เถียงกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ เวลาจะรีไฟแนนซ์เนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณแม่แนะนำไปแล้วว่าเราต้องคำนวณไปที่แบงค์ค่ะไปที่แบงค์มันจะมีส่วนลดนู่นส่วนลดนี่หรือว่าค่าใช้จ่ายอะในการรีไฟแนนซ์มันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างค่าใช้จ่ายที่ออกจากแบงค์นั้นมันมีอะไรบ้างมาเปรียบเทียบกันมาบวกลบกันหักลบกันนะคะง่ายๆยอมเสียเวลาหน่อยยอมตั้งใจหน่อยไปคุยไปศึกษาบางครั้งนะมันขึ้นอยู่กับต้นทุนหนี้เราอ่ะเป็นประมาณไหนถูกต้องถูกไหมแม่บางครั้งถ้าสมมติว่าบ้านเราเนี่ยมันผ่อนมาเยอะแล้วมันอาจจะแบบทำแบบนี้ไม่เหมาะหรือบ้านสมมตินะสมมติบ้านเราผ่อนมาเยอะแล้วทำแบบนี้ไม่เหมาะแต่ไปลดดอกเบี้ยหรือว่าลดอะไรก็แล้วแต่หรือยืดระยะอาจจะดีกว่าหรือบ้านเรายังผ่อนมาไม่เยอะเปลี่ยนแบงค์เลย3ปีอะไรก็แล้วแต่แต่ละคนมีความเหมาะสมไม่เหมือนกันดังนั้นสิ่งที่คุณแหม่มแล้วก็มีพยายามจะบอกคือเข้าไปคุยที่แบงค์ค่ะใช่แล้วก็มันแหม่มลืมอีกประเด็นนึงค่ะพี่อย่างเช่นว่าสัญญาบางทีแบงค์เขาฟิกซ์ว่าคุณต้องผ่อนกับเขาไป5ปีถ้าคุณไปรีไฟแนนซ์ก่อนปิดหนี้ก่อนอันเนี้ยคุณก็จะต้องเสียค่าปรับเสียค่าธรรมเนียมนู่นนั่นนี่อันเนี้ยก็เป็นค่าอีกค่าใช้จ่ายแฝงอันนึงที่คุณก็ต้องเอาไปคิดว่ามันคุ้มไหมแล้วก็ตอนเนี้ยเวลาเราผ่อนเรากู้ธนาคารว่าเขาจะบังคับให้เราทำประกันวงเงินกู้พอเราปิดไปอะค่ะไอ้วงเงินประกันนี้มันก็จะหายไปสำหรับก้อนนี้นะอันนั้นเราก็ต้องมาคำนวณอีกใช่ปะคะว่ามันคุ้มไหมอีกค่าใช้จ่ายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะเราจ่ายไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่แม่พูดเนี้ยข้อนี้ดีอันนี้เจอเหมือนกันว่าเพราะแบงก์เนี่ยค่ะเขาจะกำหนดในจุดที่เขาเรียกว่าเขาทำธุรกิจอะนะเขาจะฟิกไว้เลยว่าเราเนี่ยต้องกู้กับเขาในกี่ปีขั้นต่ำค่ะถ้าเรากู้ไม่ถึงเราก็ผิดสัญญาเขาเราต้องเสียเนี่ยเดี๋ยวนี้แบงก์กำหนดหมดแล้วนะคะเขาไม่ได้ปล่อยให้เรากู้สบายๆนะไม่ใช่แบบเราเจอโปรโมชั่นใหม่เราจะเปลี่ยนไม่ใช่ค่ะเขาฟิกไว้แล้วว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่3ปี5ปีเราต้องกลับไปอ่านสัญญาเราก่อนอะไรเงี้ยค่ะคือถึงเวลาเราจะเดินไปรีไฟแนนซ์กับแบงค์ใหม่เนี่ยแบงค์ใหม่อ่ะเขาก็จะถามเราว่าไอ้สัญญาวงเงินกู้คุณทำไว้กับแบงค์เก่าเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยเราเดินไปเลยเราหยิบให้เขาเลยว่าคุณช่วยคำนวณมาให้หน่อยว่าคุ้มไหมค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยชอบที่จะเจอลูกค้าอยู่แล้วเพราะว่าเขาอยากจะขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นให้กับเราค่ะใช่ไม่เข้าใจเลยวันก่อนไปเปิดบัญชีที่แบงก์หนึ่งขายประกันอีกแล้วยังเปิดบัญชียังไม่ทันเสร็จเลยแบบพี่คะมีประกันนู้นประกันนี่ไหมคะอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าจะใช้บริการแบงก์อีกอย่างนึงพี่ต้องทำประกันในวงเงินแค่นี้นะคะค่ะมีแบงก์หนึ่งอันนี้แชร์ให้ฟังเราต้องไปเช่าเซฟที่แบงก์ค่ะถ้าสมมติจะเช่าเซฟอ่ะเราต้องซื้อแหม่มเข้าใจไหมเหมือนอันนี้แบบประกันมันก็เหมือนบ้านอ่ะเราจะกู้บ้านใช่ไหมเราต้องซื้อประกันวงเงินเพิ่มประกันอัคคีภัยประกันอะไรเพิ่มไม่รู้มันจะมีส่วนพ่วงเหรอใช่ส่วนพ่วงสัญญาคือแบบถ้าอยากได้บริษัทนี้ต้องเพิ่มแบบนี้ค่ะโอเคแหม่มมีวิธีในการคิดคำนวณดอกเบี้ยไหมว่าผ่อนชำระค่ะสมมติว่าเราผ่อนชำระเนี่ยเขาบอกว่าดอกเบี้ยผิดนัดชำระ
จะต้องมีการตัดชำระหนี้แบบนี้มันจะมีวิธีคำนวณให้มันถูกจริงๆแต่ละแบงก์อ่ะเขาก็จะมีเรทที่ไม่เท่ากันค่ะพี่ใช่เราต้องไปดูว่าแต่ละแบงก์แต่ละธนาคารเนี่ยเขาคิดยังไงแต่ว่าเขาจะคิดไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวนี้เรื่องกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญนะใช่ทีนี้โอเคในเมื่อในเทปนี้นะคะเราก็มีเวลากันเหลือๆนะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะอาจารย์เมย์พี่เมย์ช่วยพูดหน่อยสิว่าเวลาอยากจะซื้อบ้านกับคอนโดมือสองเมื่อกี้เราพูดถึงกรมบังคับคดีใช่ไหมถ้ามีเงินน่ะดิฉันนะถ้าดิฉันมีเงินนะดิฉันอยากได้ทรัพย์ใหม่ทรัพย์ใหม่เป็นของเรามือแรกแต่บางครั้งคนเรามันไม่มีเงินบ้านมือสองมันดีไหมหรือคอนโดมือสองมันดีไหมแหม่มช่วยให้ความรู้ข้อนี้หน่อยเอามือสองเลยนะมือหนึ่งไม่ต้องพูดถึงใช่จริงๆมือสองเนี่ยจะได้เปรียบโครงการใหม่ตรงที่ราคาเนี่ยมันมักจะถูกกว่าโครงการใหม่ในทำเลเดียวกันใช่ป่ะคะแล้วก็ตัวทำเลมือสองอ่ะบางอันอ่ะมันก็ตอบโจทย์มากกว่าโครงการใหม่อย่างเช่นว่าบ้านโครงการใหม่ค่ะเดี๋ยวนี้ทำเลมันจะขยับออกไปแล้วแต่ถ้าบ้านมือสองมันก็ยังอยู่ใกล้เมืองใช่ป่ะคะพอความเจริญมันไปเรื่อยๆบ้านมือหนึ่งมันก็ต้องออกไปราคาที่ดินมันแพงขึ้นส่วนใหญ่บ้านมือสองจะได้เปรียบเรื่องนี้คือทำเลดีกว่าทำเลดีกว่าใช่เนื้อที่เยอะกว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งคอนโดหรือตัวบ้านเดี่ยวเพราะว่าเมื่อก่อนบ้านมันก็ถูกกว่าถูกไหมคะเนื้อที่ที่ดินก็จะได้ใหญ่กว่าขนาดตัวบ้านก็ใหญ่กว่าแล้วก็คอนโดมิเนียมก็ได้พื้นที่ให้สอยที่มากกว่าในราคาใกล้ๆกันอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเราก็ต้องอยู่ที่ความพึงพอใจเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรามีเงินจำกัดใช่ป่ะคะเราก็ต้องไปดูว่าไอ้บ้านมือสองนั้นนะคะที่เราไปดูหรือว่าคอนโดมือสองนั้นมันอยู่ในสภาพที่เรารับได้หรือเปล่าค่ะหรือว่าถ้าเป็นบ้านมือสองแล้วเราต้องรีโนเวทเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเรารีโนเวทเยอะไหมเราต้องเผื่อเงินที่เราต้องรีโนเวทตรงนั้นด้วยนะคะเพราะว่าโดยสภาพส่วนใหญ่บ้านมือสองเนี่ยก็ถ้าอยู่มาเกิน10ปีเนี่ยต้องรีโนเวทถึงขั้นพวกระบบโครงสร้างและก็หมายถึงว่าพวกระบบไฟฟ้าหรือประปาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องคิดเผื่อแต่ถ้าอยู่มาสักประมาณ5ปีอะค่ะถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยก็ยังไม่ค่อยสุดโทรมเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยถ้าเกินสักประมาณ15ปีอันนี้ก็ค่อยน่ากังวลเลยค่ะแต่ถ้าอยู่ในเรนจ์ประมาณสัก 5-10 ปีส่วนใหญ่แล้วบิลดิ้งก็จะไม่ค่อยมีปัญหาก็สภาพมันก็จะยังดีอยู่อะค่ะแต่ว่าคุณจะได้ราคาที่ต่ำกว่าเนี่ยถึง 30% นะคะถ้าเป็นมือ2ใช่ค่ะทีนี้หลายคนบอกว่าเวลาดูข่าวต่างประเทศนะคะเราจะเห็นเลยว่าถ้าเป็นที่อยู่อาศัยแบบแนวตั้งหรือว่าคอนโดนะคะจะมีการทุบทิ้งค่ะเมืองไทยไม่ค่อยเห็นไม่มีเพราะว่าจริงๆที่ต่างประเทศอะค่ะคือต่างประเทศอะส่วนใหญ่อย่างประเทศอังกฤษเขาเป็นสัญญาเช่าระยะยาวใช่ป่ะคะ90ปีหรือว่า100ปีเงี้ยค่ะเพราะมันหมดสัญญาเช่าอะค่ะคือที่ดินมันเป็นของรัฐเงี้ยค่ะเขาก็ถูกทิ้งได้หรือประเทศจีนก็ถูกทิ้งได้เงี้ยค่ะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยคอนโดมิเนียมอะมันเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมที่แม่บอกก็คือที่ดินอ่ะมันมีเจ้าของใช่ป่ะคะคือบ้านเราไม่ได้ว่าบ้านเราไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์หรือว่า okay. แต่ว่าค่ะที่ดินมีเจ้าของเพราะฉะนั้นเป็นคอนโดมิเนียมเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมคน100คนน่ะถ้าไม่ได้ลงขันกันว่าฉันจะทุบตึกเนี้ย100คนมันก็ทุบไม่ได้นอกจากว่าตึกนั้นเป็นลีสโฮหมดสัญญาเช่าเจ้าของตึกเขาก็อาจจะทุบทิ้งไปทำอย่างอื่นค่ะแต่กำลังคิดว่าอย่างฮ่องกงเนี่ยตึกเก่าๆมากเลยนะค่ะก็ยังอยู่มันยังไม่ครบ100ปียังไม่ครบ100ปี99ปีไม่เขาเป็นเขตปกครองพิเศษถูกเขตปกครองพิเศษอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ต้องทำแต่ว่าเวลาไปฮ่องกงเนี่ยระวังนะคะว่าแบบว่าแบบที่อยู่อ่ะเวลาเราจองที่อยู่ตามเว็บอ่ะในรูปมันสวยไงพอไปดูจริงมันอยู่ในตึกหายากมากอะไรก็ว่านไปโอเคทีนี้แปลว่าในประเทศไทยเนี่ยโครงสร้างของพวกนี้ตึกยังอยู่ได้นานใช่ไหมอยู่ได้ตลอดเลยจริงๆถ้าเคยคุยกับพวกวิศวกรรมอะค่ะเขาก็บอกว่าจริงๆมันถ้าเกิดแผ่นดินไหวอะตัวโครงสร้างมันก็อยู่ได้เป็นร้อยปีอยู่แล้วคือถ้าเราจะเห็นอย่างพวกโครงสร้างพวกเราก็คงอยู่ไม่ถึงร้อยปีแล้วใช่แม่มจะบอกว่าโครงสร้างมันอยู่ได้ร้อยปีแต่เราอะตัวเราเองอะจะอยู่ไม่ถึงร้อยปีอย่าคิดถึงร้อยปีเลยหลักหกสิบเจ็ดสิบให้มันถึงก่อนอันนี้ก็ส่วนหนึ่งค่ะโอเคส่วนใหญ่โครงสร้างไม่ค่อยมีปัญหาคือถ้าเป็นพวกไม่ว่าจะเป็นคอนโดมือสองหรือบ้านมือสองนอกจากว่าคือมันเกิดแผ่นดินไหวนะตรงนั้นหรือมันเป็นสภาพแวดล้อมมากกว่าที่มันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไปดูแล้วมันสภาพแวดล้อมมันยังดีอยู่หรือสภาพแวดล้อมมันยังเป็นอะไรที่เรารับได้อะค่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าคนไทยจะชอบกลัวผี
คือเพราะว่าเราเป็นวัฒนธรรมคนเอเชียค่ะเราจะเชื่อเรื่องผีคนบางคนก็จะมองว่าซื้อบ้านมือสองแล้วมันมาพร้อมผีหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง อันนี้มันแล้วแต่คนมันคือความเชื่อค่ะนี่คือรายการสภาชาวบ้านค่ะเรื่องของความเชื่อเรื่องของโมเตลูเนี่ยก็ยังอยู่กับเรานะคะทีนี้ถ้าถามในมุมมองถ้าสมมติว่าเราตัดปัจจัยเรื่องของการมีเงินไม่มีเงินมีสตังค์ไม่มีสตังค์ออกไปแหม่มในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาคิดว่ามือหนึ่งกับมือสองณปัจจุบันณปัจจุบันนะคะสภาวะการเมืองแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้เราควรจะซื้อมือหนึ่งหรือมือสองจริงๆอย่างที่บอกข้อดีของมือสองเนี่ยราคามันถูกกว่า 30% แต่ว่ามันอยู่ในทำเลที่ดีกว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเศรษฐกิจมันดีขึ้นเนี่ยโอกาสโอกาสมันก็จะมีมากกว่าโอเคค่ะแล้วก็คือถ้าในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยคือการซื้อขายบ้านมือสองเปลี่ยนมือเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่าบ้านสร้างใหม่มันจะแพงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมคะพอเศรษฐกิจมันดีขึ้นค่าแรงค่าของเลยมันแพงขึ้นนะคะ มันก็ยิ่งทำให้แก๊ปบ้านใหม่เนี่ยซื้อได้ยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะโอเคคุณผู้ชมคะในเบรกนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงสุดท้ายมาคุยกันต่อค่ะมาตรการของภาครัฐต่างๆนอกจากดอกเบี้ยนโยบายแล้วจะมีเรื่องอื่นหรือไม่คุยกันช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะค่ะช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะวันนี้กับคุณแหม่มค่ะเทอร่าบีเคเคค่ะแหม่มคะแหม่มบอกว่านโยบายภาครัฐเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยได้ยินบ่อยมันมีนโยบายอื่นของรัฐไหมที่ช่วยเหลือคนที่แบบว่าผ่อนบ้านไม่ไหวแล้วเนี่ยจะทำยังไงต่อดีค่ะก็จริงๆก็จะมีอย่างช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีใช่ปะคะช่วงก่อนโควิดเนี่ยเขาทางแห่งประเทศไทยเขาก็ออก LTV มาที่แหม่มบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยกู้ได้ 100% ตอนนี้เขาก็จะมี LTV ว่าสำหรับคนซื้อบ้านหลังที่2เนี่ยคุณต้องมีเงินดาวน์นะคุณจะมากู้ 100% ไม่ได้ก็จะมีเนี่ยค่ะเรื่อง LTV คือแบงก์ชาติเขาก็ผ่อนปลนว่าตอนนี้เหลือประมาณสักคุณยังมีสิทธิ์กู้ได้ 100% ได้ในบ้านที่ราคาต่ำกว่า3ล้านบาทค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็จะมี1นโยบายเรื่อง LTV แล้วอันที่2ก็คือว่าปกติอะค่ะถ้าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีหรือเขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจอะค่ะรัฐบาลเขาก็ช่วยเรื่องค่าธรรมเนียมการโอนจากเดิมเนี่ยที่มัน 2% เขาก็ปรับลดเหลือ 0.1% นะคะก็คือช่วยได้เยอะมากเลยค่ะคือค่าธรรมเนียมการโอนหรือค่าจดจำนองอย่างเงี้ยค่ะที่ต้องเสีย 1% ก็เหลือ 0.1% อันนี้คือเป็นมาตรการปกติแล้วก็อีกตัวนึงที่จะช่วยเรื่องกระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจก็คือนโยบายดอกเบี้ยซึ่งแบบเขาก็ต้องพยายามปรับลดอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันไปพร้อมกับสภาพเศรษฐกิจอะค่ะซึ่งเราคิดว่าเราต้องมองว่าดอกเบี้ยเงินกู้บ้านเนี่ยมันเป็นการกู้ระยะยาวคือมันลดระยะสั้นๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแบบคิดว่าไอ้เรื่องดอกเบี้ยอยากให้ทุกคนน่ะทำความเข้าใจเลยว่าเราต้องยอมรับสภาพตรงนี้ก็คือถ้าเราไม่อยากเสียดอกเบี้ยเยอะเราก็ต้องมีเงินต้นเยอะใช่ปะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแต่ว่าอย่างแล้วก็มีอย่างนโยบายส่วนใหญ่ที่จะช่วยก็อาจจะเป็นนโยบายเรื่องช่วยเรื่องซัพพลายก็คือว่าพวกวัสดุก่อสร้างอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีว่าวัสดุใหม่ๆเขาอาจจะลดเรื่องลดพวกน้ำมันใช่ป่ะคะน้ำมันเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยในเพราะเราต้องขนส่งโลจิสติกอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดราคาน้ำมันมันลดลงหรือว่าพวกซัพพลายอย่างเช่นว่าไฟฟ้าน้ำประปาอย่างเช่นช่วงโควิดเนี่ยเขาก็ลดค่าไฟลดค่าน้ำอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยได้ค่ะพี่ก็โอเคนี่ก็เป็นนโยบายภาครัฐนะคะที่เราก็หวังว่ามันจะดีขึ้นเมื่อเรามีรัฐบาลใหม่นะคะทีนี้มาเรื่องนี้ดีกว่าค่ะยังคงให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องบ้านมือสองเดี๋ยวจะถามแหม่มเป็นข้อๆเลยให้แหม่มตอบนะคะเขาบอกว่ามันจะต้องมีเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับการจะซื้อบ้านมือสองอย่างแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าจริงไหมที่ว่าถ้าซื้อบ้านมือสองกู้ไม่ได้ 100% อันนี้จริงไหมจริงเพราะอะไรคะคือว่าอย่างที่ค่าเสื่อมตรงไหนอะไม่อยากรู้ เพราะว่าจริงๆอ่ะคือว่าคือบ้านมือสองอะค่ะเขาก็มองว่ามันอยู่อาศัยมาแล้วใช่ไหมคะมันก็คือเสื่อมโทรมคือว่ามันก็คือเข้าไปอยู่คือต้องมีการปรับปรุงแบงก์ก็จะคิดให้แบบสักประมาณ 90% ของจริงๆแบบว่าจริงๆอยู่ประมาณ 80% ด้วย3แบงก์จะบอกว่าก็ให้ 90% แต่จริงๆมาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณ 70-80% ของราคาซื้อขายบ้านค่ะใช่เพราะเขามองว่าไงคุณต้องปรับปรุงไงต้องปรับปรุงแน่นอนนะถูกโอเคทีนี้มันจะมีบอกว่าพอกู้ซื้อบ้านแล้วใช่ไหมค่ะกู้ตกแต่งด้วย
มันแยกกันไหมสองก้อนนี้หรือว่าไปรวมใน 80% แยกกันแยกกันแยกกันโดยดอกเบี้ยในการกู้ตกแต่งบ้านเนี่ยมันจะแพงกว่าดอกเบี้ยที่ซื้อบ้านใช่ไหมคะเพราะอย่างที่นางบอกว่าค่าตกแต่งอ่ะมันก็มีการมีความเสื่อมใช่ไหมคะเขาก็ถือว่าเป็นเขาจะเรียกว่าเป็นก้อนหนี้คือเงินกู้อเนกประสงค์ค่ะมันก็จะอยู่ที่ประมาณอัตราประมาณ MLR หรือ MRR มันจะแพงกว่าดอกเบี้ยซื้อบ้านที่มันจะเป็น MLR ลบอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นกู้อเนกประสงค์มันก็จะเป็นอัตราเท่ากับ MLR หรือ MRR แล้วแต่แบงค์นะคะค่ะดังนั้นชาวบ้านที่คิดจะกู้บ้านนะคะกู้เงินซื้อบ้านนะแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นมือ1มือ2เนี่ยคุณกู้ได้แน่นอนนะคะมือ1ก็ 100% มือ2ประมาณสัก 80%แต่ถ้าคุณอยากจะกู้ในส่วนเงินอเนกประสงค์เงินตกแต่งบ้านเนี่ยระวังนะดอกเบี้ยมันจะสูงมากอันนี้คือคนไม่รู้คิดว่าพอเอาเพลินๆเวลาทำสัญญากู้ไป2ยอดไม่ได้คิดอะไรแต่จริงๆถ้าไปดูในไส้ในมันดอกเบี้ยมันสูงกว่านี่คุณแหม่มให้ข้อมูลไว้แล้วนะคะถัดมาค่ะเขาบอกว่าบ้านมือ2ดาวไม่ได้จริงไหมคือบ้านมือสองดาวไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าผู้ขายอ่ะเขายินดีให้เราดาวหรือเปล่าเพราะบ้านเขาเสร็จแล้วถูกไหมคะคือไอการดาวเนี่ยมันเกิดส่วนใหญ่มันจะเกิดในโครงการใหม่เพราะว่าบ้านเขายังไม่เสร็จเขาก็ให้เราผ่อนดาวเขาไปก่อนเพราะว่าเขาก็ต้องการเงินเราเพื่อไปลงค่าก่อสร้างแต่ว่าบ้านมือสองเนี่ยบ้านเขาพร้อมจะโอนทุกเมื่อเขาก็เลยคิดว่าไม่ต้องดาวหรอกใช่ป่ะคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณก็ไปโอนเลยอย่างเงี้ยค่ะโอเคส่วนใหญ่มันเป็นก็ต้องเข้าใจว่าทรัพย์อสังหาเก่าหรือใหม่ค่ะอันนี้ก็ว่ากันไปนะคะถัดมาค่ะเขาบอกว่าบ้านมือสองเนี่ยมีขั้นตอนในการซื้อมากกว่าขั้นตอนตรงไหนจริงๆขั้นตอนในการซื้อมันไม่ได้มากกว่าแต่แค่ว่าเราซื้อโครงการใหม่มันง่ายเพราะว่าเราไปจองเราไปจ่ายเงินใช่ป่ะคะโครงการอสังหาริมทรัพย์ก็จัดการให้เราหมดเพราะเขาต้องการจ่ายถูกเพราะว่าจ่ายจบ Stop Service ให้เราเลยเราไม่จำเป็นต้องเดินไปแบงก์เองก็จะมีเจ้าหน้าที่แบงก์เนี่ยมารอเราเลยที่โครงการบ้างหลักโทรหาเราเลยโดยที่เรายังไม่ได้เตรียมเอกสารเลยแต่ถ้าพอเราซื้อบ้านมือ2เนี่ยคือเราต้องไปติดแบบต่อแบงก์เองหรือว่าตอนนี้ค่ะเอเจนต์ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ทำหน้าที่จัดการเรื่องพวกนี้ได้ถ้าเราใช้เอเจนต์หรือว่าทางผู้ขายเนี่ยมีเอเจนต์นะคะเอเจนต์เขาก็จะเป็นคนไปจัดการเรื่องแบงก์ให้กับเราเรื่องกรมที่ดินให้กับเราอันนี้ก็ช่วยให้เราสะดวกขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วข้อระวังข้อนี้สำคัญมากคุณผู้ชมคะผู้ซื้อและผู้ขายควรตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายกันดีๆในการซื้อบ้านมือสองถูกต้องตรงนี้แต่พลาดกันเยอะแล้วค่ะค่าธรรมเนียมการโอนอย่างที่หม่ำบอกตอนต้นนะคะว่าใครจะเป็นผู้ออกใช่ไหมคะส่วนใหญ่เราไปซื้อโครงการใหม่เนี่ยเจ้าของโครงการเขามักจะออกให้ในส่วนคือปกติกฎหมายจะกำหนดว่า 2% ผู้ซื้อผู้ขายคนละครึ่งก็คือว่าออกกันคนละ 1% แต่ว่า developer เนี่ยมองว่าฉันอยากขายอ่ะไอ้แค่ 1% น่ะฉันออกเองได้เราก็เลยไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนซึ่งตามกฎหมายเนี่ยครึ่งๆถูกไหมคนละครึ่งใช่แต่พอเราไปซื้อบ้านมือสองอะค่ะก็คือว่าผู้ขายบ้านเขาก็อยากให้เราช่วยออกเพราะเขาก็โดนค่าภาษีใช่ป่ะคะเพราะถึงเวลาวันไปโอนเขาจะพูดกับเราว่าเออพี่ก็โดนค่าภาษีนะอะไรอย่างเงี้ยเออน้องก็มาช่วยออกกันคนละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยคนละ 1% 1% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยเราต่อรองได้ใช่ป่ะคะถ้าเราบอกว่าเราไม่เอาอะเราไม่จ่ายอ่ะแต่เขาอยากขายอ่ะบางทีเขาก็อาจจะต้องยอมออกไปให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ไอ้ค่าจดจำนองเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้เสียเองเพราะว่าเรากู้แบงค์ถ้าเราไม่กู้แบงค์เราก็ไม่ต้องเสียค่าจดจำนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่าอากรสแตมป์เนี่ยส่วนใหญ่ผู้ขายเขาก็จะรับเพราะว่ามูลค่ามันไม่ได้สูงอะค่ะค่าจดจำนองเนี่ยเราไปกู้บ้านมือสองเราต้องจ่ายเองเราก็ต้องจ่ายเองเพราะเราจะซื้อบ้านใหม่เราก็ต้องจ่ายเองค่าจดจำนองจ่ายเหมือนกันคือจริงๆมาตรฐานภาษีเหมือนกันหมดเลยไม่ได้ต่างกันเลยค่าธรรมเนียมในการแปลว่าไปที่ดินเรื่องค่าโอนเนี่ยที่หลายคนเข้าใจผิดที่แหม่มบอกนะว่าเมื่อก่อนเราเห็นว่าเราซื้อบ้านมือหนึ่งเราไม่เคยต้องจ่ายค่าโอนนี่ใช่เพราะว่าโครงการเขาออกให้ใช่แต่ว่าจริงๆถ้าตามกฎหมายเนี่ยคือมัน50-50อยู่แล้วถูกต้องอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะเชื่อว่าหลายคนก็ไม่รู้เพราะว่าเหมือนพี่ไปซื้อบ้านเขาก็ออกให้เนาะถูกต้องก็ไม่เคยคิดว่าต้องเป็นหน้าที่เราเหมือนกันแล้วพอเราไปซื้อบ้านมือสองหรือคนจะมาซื้อบ้านเรามาต่อเราโอ้ยจริงเขาไม่ผิดนะใช่เขาไม่ผิดเพราะว่ากฎหมายระบุว่าผู้ซื้อผู้ขายออกคนละครึ่งแต่เราก็โชคดีว่าเราไม่โกรธคนที่มาต่อเลยเพราะว่าไม่เพราะว่าเวลาเราจะขายทรัพย์สินเนี่ยเรานึกถึงใจเขาใจเรานะบางทีแบบถามว่าการต่อเนี่ยมันจะมีบางคนที่ต่อเพื่อไม่ได้เอาจริงๆอ่ะกับคนที่ต่อเพื่อซื้อจริงๆอ่ะใช่ประสบการณ์ตรงนะคะคนที่จะซื้อจริงๆนะเขาจะไม่ต่อเลยวุ่นเวิร์วุ่นวายเลยค่ะเขาต่อแค่นี้ถ้าได้เขาจบเลยแต่ถ้าคนที่แบบไม่ซื้อนะมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีก
ก็สุดท้ายก็ไม่ซื้อจริงไงอันนี้คือประสบการณ์นะอยากได้ของถูกถ้าคนแบบนั้นก็คือก็ต่อไปต่อไปถัดมาค่ะเขาบอกว่าควรเตรียมเงินไว้สำหรับซ่อมแซมหรือรีโนเวทบ้านใหม่ถ้าซื้อบ้านมือสองต้องมีเงินสำหรับรีโนเวทจริงๆอะค่ะเงินรีโนเวทเนี่ยคือแหม่มคิดว่าดูคำนวณจากพื้นที่ใช้สอยดีกว่าใช่ปะคะเมื่อก่อนคนก็จะคิดว่าคิดตามมูลค่าบ้านก็ดูว่าพื้นที่ใช้สอยมันเท่าไหร่ใช่ปะคะก็คิดไว้ว่าสักประมาณแบบ5,000นะคะ5,000 บาทถึง 10,000 บาทต่อตารางเมตรก็คือแล้วแต่ว่าคุณเป็นพวกต้องการความสวยหรูแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะอยู่ในมูลค่าประมาณนั้นนั่นแหละค่ะที่แน่นอนค่ะต่อไปดิฉันเป็นคนหนึ่งเลยค่ะจะไม่รีโนเวทบ้านหรือทำบ้านบ่อยๆแล้วแต่บางครั้งคือมันต่างกันนะถามว่าทำไมชอบรีโนเวทบ้านเพราะว่าเราอยู่เองแบบ5 ปี 10 ปีมันควรจะเปลี่ยนนิดนึงอะไรเงี้ยรูปแบบอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็มันทำให้รู้เลยว่าแบบจริงๆมันคือเป็นแต่มันก็ต่างกันเนาะเราซื้อเพื่ออยู่เองมันจะทำไปโดยสบายใจแต่ถ้าแบบเราลงทุนเราจะไม่ทำขนาดนี้ใช่ในส่วนหนึ่งเนาะถูกต้องโอเคทีนี้คุณผู้ชมคะเราจะสรุปให้ฟังนิดนึงนะคะว่าถ้าสมมติเหมือนที่คุณแหม่มบอกนะคะอันนี้มันเทปสุดท้ายแล้วก็เบรกสุดท้ายแล้วนะคะว่าถ้าผ่อนบ้านเนี่ยเขาบอกว่าผ่อนไม่ไหวเนี่ยเราจะทำยังไงกับเทปนี้นะเทปนี้สรุปให้ฟังค่ะอย่างแรกเลยขอลดอัตราดอกเบี้ยไปแบงก์เลยขอลดอัตราดอกเบี้ยแล้วคุณแหม่มบอกแล้วว่าถ้าประวัติดีนะข้อนี้ส่วนใหญ่จะได้ส่วนใหญ่จะได้ถัดมาค่ะขอชำระค่าผ่อนบ้านต่ำกว่าปกติสมมติเราเคยตกลงที่ 7,000 บาทค่ะเราสามารถปรับได้ถูกไหมใช่ปรับมาเป็นสัก 5,000 อะไรก็ว่ากันไปคุยอ่ะไปคุยนะข้อที่3ขอขยายเวลาชำระหนี้แต่มันเกี่ยวกับอายุเราด้วยไหมถ้าเราแก่มากเราจะขยายไม่ได้เยอะใช่ถูกต้องก็คือส่วนใหญ่แบงก์ก็จะแคปที่อายุ60เพราะว่าคนไทยค่ะจะเกษียณอยู่ที่ประมาณอายุ60แต่ถ้าคุณทำธุรกิจใช่ป่ะคะเป็นเจ้าของกิจการเขาอาจจะยืดได้ไปถึง65-70เพราะว่าเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมเกษียณกันใช่ก็ทำต่อไปนะคะอันนี้ก็คือขยายเวลาชำระหนี้ได้นะคะถ้าผ่อนต่อไม่ไหวถัดมาค่ะขอผ่อนการค้างชำระเนี่ยก็คือว่าในเขาบอกว่าเรื่องนี้คือเราก็มีส่วนที่ค้างชำระเหมือนที่ไม่ได้ผ่อน3 เดือนเนาะก็ผ่อนเป็นชุดๆไปคือเรามีหนี้หลายก้อนไงถูกต้องหนี้หลักเราก็มีถูกไหมคุณผู้ชมหนี้หลักก็มีนะเข้าใจไหมแต่เราจะมีหนี้ที่เราเขาเรียกอะไรอ่ะที่ไม่มีเงินจ่ายสัก2-3 เดือนนะก็ขอผ่อนก้อนนั้นก่อนได้ไหมแล้วก้อนนั้นหมดนะเรามาเริ่มอีกก้อนปกติอะไรก็ว่ากันไปนะต่อรองไปถัดมาค่ะขอโอนหลักทรัพย์เป็นของธนาคารชั่วคราวและจะซื้อคืนอันนี้อธิบายอีกทีนึงก็คือว่าจริงๆเนี่ยไอ้ขอโอนหลักทรัพย์เป็นของธนาคารชั่วคราวแล้วค่อยซื้อคืนอันเนี้ยแบบว่าน่าจะเป็นพวกกู้ทําธุรกิจมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอาหลักทรัพย์เนี่ยไปค้ำไปค้ำไปค้ำไปเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใช่ก็คือเหมือนที่แหม่มบอกในเทปแรกค่ะเวลาเราซื้ออสังหาเนี่ยเราจะมีสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์เนี่ยมันจะช่วยเราในหลายๆอย่างในอนาคตมันเป็นทรัพย์สินนะที่มันการันตีได้เอาง่ายๆถ้าเราไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไม่มีคนค้ำประกันถูกไหมแต่เรามีทรัพย์สินเราอ่ะมีบ้านอ่ะค้ำประกันให้เราว่าถ้าเกิดเราบ้านมูลค่ากว่าทรัพย์สินเราอ่ะมันมูลค่าสูงกว่าดังนั้นคือส่วนนี้จะช่วยได้อ่ะโอเคทีนี้กลับมาในเทคนิคธุรกิจที่เราทำมากับเทอร่าบีเคเคประมาณ9 ปีเนี่ยคนที่ประสบปัญหามากที่สุดแหม่มคิดว่าเรื่องอะไรที่ผ่อนต่อไม่ได้เรื่องหนึ่งอันดับหนึ่งเลยคือตกงานตกงานใช่ตกงานนั้นคือเงินใช่ป่ะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยอย่างที่แบบบอกไงคะว่าให้ซื้อบ้านเมื่อพร้อมใช่ป่ะคะเราแบบเห็นโปรโมชั่นบ้านอยากซื้อมากแล้ววันนี้เรามีรายได้พอที่ผ่านมาพี่เคยได้ยินแค่ว่ามีลูกเมื่อพร้อมนะวันนี้ซื้อบ้านเมื่อพร้อมไม่ใช่มีลูกเมื่อพร้อมใช่ตกงานใช่ป่ะคะตกงานแล้วก็ไม่มีกระแสเงินสดอะค่ะที่เราจะใช้ในแต่ละเดือนนะเราก็ไม่มีเงินผ่อนคืออันนี้เป็นประเด็นหลักเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าซื้อตอนนั้นซื้อแต่งงานมีผู้กู้ร่วมปรากฏว่าโอนเสร็จเลิกกันจบก็ไม่อยากจะผ่อนต่อใช่ป่ะคะเหมือนเคสดาราคนนึงโอเคซื้อเพราะจะอยู่ด้วยกัน2 คนใช่ไหมแล้วก็กู้ร่วมด้วยหรือเปล่าใช่กู้ร่วมส่วนใหญ่น่าจะกู้ร่วมอ๋อถ้าแบบเราจะแต่งงานกันนะส่วนใหญ่ก็ต้องกู้ร่วม2 คนเอาเงินเดือนมาบวกกันถูกต้องแล้วก็ได้ฐานเงินเดือนสมมติว่าน้องๆบอก15,000-15,000บวกกันได้30,000ใช่เราจะกู้ได้แล้วแหละได้ตั้ง2 ล้านกว่าเกือบ3 ล้านแล้วพอไหมเพราะรวมกัน2 คนรวมกัน2 คนค่ะ
ใครที่มีแฟน15,500นะใน MVTV นะมาบวกกันนะมีแฟนนะได้30,000 30,000เสร็จไปกู้บ้านได้นะลูกกู้บ้านได้แต่ว่าตอนที่จะเลิกกันเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงพอเรากู้ร่วมแล้วพอเราเลิกกันใช่ปะคะคนนึงบอกฉันไม่เอาแล้วเธออยากได้เธอก็ผ่อนต่ออ่ะแล้วหนี้สินอยู่ที่ใครเนี่ยเมื่อกู้ร่วมจริงๆหนี้สินอะตกอยู่ที่2คนใช่ป่ะคะแต่ถ้าคนนึงอะฉันยังอยากได้อยู่ฉันผ่อนอยู่แต่ฉันผ่อนได้แค่เนี่ยเดือนละ10,000อะและอีก10,000ที่เธอเคยช่วยฉันไม่มีก็มีเคสอย่างนี้แม่ไหนๆก็ไหนๆแล้วอะถ้าเลิกกันเนี่ยเราควรจะทำสัญญากู้ร่วมแบบไปเคลียร์ยังไงให้มันชัดเจนไหนๆก็เลิกกันแล้วมันจบกันแล้วมันเลิกกันแล้วไม่ต้องใช้ชีวิตด้วยกันแล้วฉันจะผ่อนต่อต้องไปแบงค์ไหมบอกว่าไม่มีกู้ร่วมแล้วคือจริงๆเขาจะยอมไหมสัญญาแบงค์ต้องแบงค์ก็ต้องแอปพูฟใหม่อีกไม่พอเปลี่ยนสัญญามันจะเจอข้อหนึ่งสิเงินเดือนไม่ถึง30,000แล้วไงใช่อันนี้ก็ไม่ได้อีกก็เหลือ15,000แล้วไงเลิกกัน2คนค่ะเลิกกันมันเหลือเงินเดือนก็ไม่ได้ก็เจรจาไม่ได้ค่ะยากแล้วจะอยู่กับมันต่อไปว่าจะเลิกเลยจะยากแล้วอาจจะต้องลองคุยว่าไปขอเปลี่ยนผู้กู้ร่วมหรือเพิ่มผู้กู้ร่วมแหมคิดว่าน่าจะเป็นกรณีที่คุยได้เป็นแบบcase by case ไปอะไรใช่เพราะว่าพี่คิดเองตอนนี้คิดแบบกะโหลกกะลามากเพราะว่าถ้าเรากู้จากใช้วงเงิน 30,000 ถูกไหม2คนมารวมกัน 15,500 ค่ะ 30,000 เราก็กู้ได้แบบ2ล้านแล้วเนาะแต่ถ้าเราลดเป็น1คนเนี่ยแปลว่ายอดเราก็ไม่ใช่เหมือนเดิมถูกต้องแบงก็ต้องคิดใหม่จากที่ผ่อน 7,000 อาจจะต้องผ่อนโอ้ดอกเบี้ยจะ เงินต้นจะไม่เหลือ เพิ่งเข้าใจว่าวันนี้แบงค์ใช้ชีวิตอยู่เพราะดอกเบี้ยใช่ถูกต้องแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าการกู้กับธนาคารเนี่ยมันดอกเบี้ยมันถูกกว่าการกู้นอกระบบหรือว่ากู้กับประกันอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยต้องเราก็ต้องขอบคุณธนาคารนะคะขอบคุณธนาคารที่ยังเป็นดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นๆนะคะนอกระบบเราอย่าไปแตกเขาเลยนะเดี๋ยวเอาใหม่แต่ว่าถ้าสมมติว่าแหม่มแนะนำไหมว่าถ้าสมมติว่าเราจะซื้อบ้านเนี่ยการกู้ร่วมกู้เดียวเนี่ยแหม่มมันดีมันต่างกันยังไงอ่ะจริงๆอ่ะคือเอาจริงๆเอาจริงๆเลยจริงๆแบงก์อะค่ะถ้าเขาถึงได้บอกว่าส่วนใหญ่คนกู้ร่วมอ่ะจะต้องเป็นสามีภรรยากันก็คือสามีภรรยาคือตามกฎหมายไหมตามกฎหมายหรือแค่อยู่กินด้วยกันจริงๆอยู่กินด้วยกันน่ะคือเขาก็ให้กู้แล้วแต่ถ้าจะให้ดีถ้าตามหลักอ่ะเขาก็อยากให้มันเป็นจดทะเบียนคือรับผิดชอบร่วมกันตามกฎหมายหรือว่าคนในครอบครัวไม่ใช่ว่าเพื่อนกันจะไปกู้กันแล้วทะเลาะกันแล้วมันก็จะมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะแบงค์เขาก็จะค่อนข้างซีเรียสพวกนี้มันก็จะเป็นเรตติ้งด้วยแหละเขาก็จะให้เครดิตสกอร์ด้วยว่าถ้าเป็นสามีภรรยากันมีลูกด้วยกันอ่ะก็ยิ่งเครดิตดีเพราะนั้นคุณมีภาระผูกพันซึ่งกันและกันแล้วที่ยังไงคุณก็ต้องมากว่าคุณมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้าคนมันเป็นแฟนกันเนี่ยทะเลาะกันมันอาจจะเลิกได้เร็วกว่าคนที่เป็นสามีภรรยามีลูกแล้วด้วยแล้วจดทะเบียนแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาระผูกพันใช่มีภาระผูกพันที่มากกว่าภาระผูกพันที่มากกว่าคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อที่ไหนบริษัททำอะไรยังไงเชิญเลยค่ะร้องหนึ่งเลยค่ะค่ะก็จริงๆก็บริษัท terabkk.com อะค่ะถ้าเกิดอยากรู้ข้อมูลในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ terabkk.com ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าตอนนี้ค่ะท่านมีบ้านอยู่แล้วอยากจะขายทิ้งนะคะก็เอามาฝากซื้อฝากขายที่ terabkk.com ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าอยากจะดูโครงการใหม่อะค่ะก็เข้าดูข้อมูลโครงการได้ทาง terabkk.com แล้วก็ terabkk Facebook Fanpage ค่ะถ้าสนใจเรื่องอสังหาต่างๆนะคะเขาไม่ได้เป็นตัวแทนที่ไปขายหักในหน้าไม่ใช่นะคะแต่ว่าสามารถมาลงขายแล้วก็ซื้อแอดเพิ่มในเว็บไซต์ได้หรือว่ามีคอนซัลท์ต่างๆเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ค่ะรายละเอียดมีมากมายนะคะแล้วก็ถ้าสนใจข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเทปแรกหรือเทปที่2สามารถรับชมได้นะคะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณแหม่มสุมิตราเป็นอย่างสูงขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะโอกาสหน้ามาคุยกันใหม่นะคะผู้ชมคะสามารถติดตามรับชมรายการสภาชาวบ้านได้ค่ะทุกกล่องทุกแพลตฟอร์มเลข75นะคะยังเป็นเครือในช่อง MVTV เหมือนเดิมแต่ขยับมาเป็นเลข75ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 20:30 โดยประมาณนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ